ไปต่อกันที่เหตุการณ์สะเทินขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียนะครับเมื่อมีเด็กนักเรียนอายุแค่15ปีใช้ขวานจามคููครับแล้วก็ยังปาประทัดรวมทั้งยิงปืนอัดลมใส่เพื่อนๆน,น,นักเรียนจนทําให้มีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น4คนครับเหตุรุนแรงนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอีวานเตเยฟกาห่างจากกรุงมอสโกรประมาณ20กิโลเมตรครับโดยนักเรียนวัย15ปีใช้ขวานจามครูผู้หญิงที่ศรีรษะจากนั้นก็ปาประทัดและยิงปืนอัดลม ทำให้มีผู้บาดเจ็บ4คนโดยครูคนหนึ่งมีอาการสาหัสขณะที่เด็ก3คนได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดออกนอกหน้าต่างด้วยความตกใจครับนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเธอนั้นรู้จักนักเรียนผู้ก่อเหตุมีชื่อว่ามิคาอิลเขาเป็นคนเก็บตัวมากและทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนแปลกแปกบางคนก็บอกว่าเขาอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วแต่ทุกคนคิดว่าเขาแค่พูดติดตลกเท่านั้นครับ จากการตรวจสอบเพจของเขาในสื่อสังคมออนไลน์ก็พบนะครับว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นครีโบเหมือนกับนามสกุลของหนึ่งใน2คนร้ายที่ก่อเหตุยิงสังหารหมู่13ศพในโรงเรียนมัธยมโคลัมบายในสหรัฐเมื่อปี2542และเพจของเขาครับก็ยังมีภาพอาวุธปืนและข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในโคลัมบายนอกจากนี้เขาขึ้นสถานะไว้ด้วยว่าปิดชีวิตผมวันที่5กันยายน2017 ล่าสุดครับตำรวจจับกุมตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุรายนี้ไว้ได้แล้วและเปิดการสอบสวนโดยมุ่งประเด็นการก่อเหตุของอันธพาลครับ